สวัสดีจ๊อบวันนี้วันที่13สิงหาคมวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องงานคอมิกมาร์เก็ตที่เพิ่งไปมาเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละก็เดี๋ยวขออธิบายคร่าวๆก่อนละกันว่าคอมิกมาร์เก็ตคืออะไรคอมิกมาร์เก็ตเป็นงานขายของที่เกี่ยวกับการ์ตูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกจัดที่โตเกียวบิ๊กไซส์ซึ่งเป็นคอนเฟอเรนซ์ฮอลล์ขนาดใหญ่ในโตเกียวก็จัดปีละ2ครั้งมีหน้าร้อนช่วงเนี้ยช่วงกลางเดือนสิงหาคมแล้วก็หน้าหนาวช่วงปลายปีครั้งนี้เป็นคอมิกมาร์เก็ตครั้งที่82ก็คือจากวันที่10ถึง12สิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้ไปร่วมงานมา2วันวันแรกกับวันที่3ที่บอกว่าเป็นงานขายของที่เกี่ยวกับการ์ตูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือ อย่างครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นครั้งที่คนไปมากที่สุดมีวันที่คนไปเยอะที่สุดคนไป 210,000 คนแล้วก็รวม3วันรวมคนไปทั้งหมดรวมคนไปทั้งหมด 560,000 คนก็ถือว่าเยอะมากก็เป็นงานระดับโลกจริงๆงานคอมิกมาร์เก็ตเนี่ยแบ่งใหญ่ๆเป็น2ส่วนคือส่วน1คือส่วนซื้อของขายของอยู่แล้วเพราะสมชื่อของมันคือมาร์เก็ตแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่จะมีคอสเพลย์ในส่วนที่เป็นการซื้อของขายของก็จะมีแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเป็นส่วนที่ทางบริษัทที่เกี่ยวกับการ์ตูนหรือว่าเกี่ยวกับแอนิเมชันหรือเกี่ยวกับเกมจะเอามาออกบูธก็จะมีของที่ขายเฉพาะในงานมีเยอะอยู่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนที่เป็นขายของที่เรียกว่าโดจินชิโดจินชิคือเป็นของที่แฟนๆเขียนหรือทำขึ้นมาเองแน่นอนว่าเรื่องลิขสิทธิ์ก็อาจจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยแต่ว่าส่วนมากจะเป็นส่วนที่หยวนๆกันให้เพราะว่าถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่แล้วหนังสือการ์ตูนที่ออกมาขายเนี่ยก็จะมีอย่างที่ว่ามีโดจินชิแล้วก็จะมีการ์ตูนที่อิลลัสเตรเตอร์หรือว่าคนวาดเอามาขายเองที่ไม่ใช่โดจินชิคือเป็นของออริจินอลของเขาเองแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีพวกเกมเพลงของทำมือเล็กๆน้อยๆมาก็มีแต่ว่าไม่ใช่ส่วนมากครั้งนี้ไปไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็คนแน่นมากก็เลยถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่ายิ่งคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยชอบให้คนอื่นถ่ายรูปด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายมาแต่ว่าถ่ายรูปบรรยากาศรอบๆมานิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเอาให้ดูแล้วกันนี่ก็คือรูปของโตเกียวบิ๊กไซต์ที่เป็นที่จัดงานนะครับนี่ก็ถ่ายจากตอนที่นั่งรถไฟไปคนเยอะมากอย่างที่เห็นแล้วครับนี่ก็เป็นรูปที่ถ่ายจากตอนที่นั่งอยู่ในแถวนะครับก็รอ4ชั่วโมงอันนี้เป็นภาพเจ้าหน้าที่โบกไม้โบกมือต้อนรับพวกเราตอนที่ได้เข้าไปตอนแรกตอน10โมงเช้านะครับอันนี้เป็นภาพสุดท้ายที่เดินเข้าไปในฮอลล์ก่อนที่จะได้เริ่มซื้อของกันก็ที่ไปมาครั้งนี้ก็ได้ของมาพอสมควรนะครับก็มีของจากอิลลัสเตเตอร์ต่างๆก็นอกจากนั้นก็มีของมืออยู่บ้างสำหรับคนที่อยากจะไปงานคอมิกเคสก็มีข้อแนะนำอยู่ไม่กี่ข้อนะครับข้อแรกเลยคือถ้าเกิดไม่จำเป็นจริงอย่าไปถ้าเกิดไม่อยากไปจริงอย่าไปข้อที่2คือถ้าไม่ฟิตอย่าไปเพราะว่าคนเยอะมากแน่นมากเบียดมากแล้วก็ใช้กำลังกายกำลังใจเยอะอยู่นะครับในการไปข้อที่3เหตุผลที่จะไปได้มีอยู่แค่4ข้อเท่านั้นข้อที่1คือไปขายของข้อที่2คือไปซื้อของข้อที่3คือไปแต่งคอสเพลย์ข้อที่4คือไปดูหรือว่าไปถ่ายรูปคอสเพลย์ถ้าเกิดไม่ได้ไปขายของไม่ได้ไปแต่งคอสเพลย์หรือว่าไม่ได้มีของที่อยากจะซื้อจริงๆไม่แนะนำให้ไปแต่เช้าเพราะว่าคนเยอะมากคืองานเนี่ยมันเริ่ม10โมงแล้วก็เสร็จประมาณ4โมง5โมงที่ไปที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะไปตั้งแต่เช้าเพราะว่ามีของที่เพื่อนฝากซื้อแล้วก็มีของที่ตัวเองอยากได้ด้วยออกจากบ้านรถไฟเที่ยวแรกตอนตีห้าแล้วก็ไปถึงงาน6โมงเช้างานเริ่ม10โมงใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องรอ4ชั่วโมงก่อนที่จะได้เข้าข้อแนะนำข้อต่อไปข้อที่5คือให้วางแผนให้ดีๆเช็คดูก่อนว่าของที่ตัวเองอยากซื้ออยู่ที่ไหนแล้วก็เตรียมแผนที่ไปให้ดีว่าเราต้องเข้าทางไหนแล้วก็เดินไปทางไหนเพราะว่าจะหลงได้จำนวนบูธเยอะมากอย่างที่เห็นนี่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นนี่คือฮอลล์นึงมันมีทั้งหมด3ฮอลล์ก็ไอตัวกล่องไอตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆแต่ละอันเนี่ยก็คือแต่ละโต๊ะก็จะมี2บูธเพราะฉะนั้นคนเยอะมากแน่นมากแล้วก็ต้องเตรียมของให้ดีๆเพราะไม่งั้นหาไม่เจอแน่ว่าของตัวเองอยากได้อยู่ที่ไหนโดยเฉพาะเซอร์เคิลดังๆของจะหมดเร็วมากเพราะฉะนั้นให้เตรียมตัวให้ดีแล้วก็ให้รู้ว่าเราต้องไปทางไหนข้อแนะนำข้อต่อไปคือถ้าเป็นไปได้ก็คือลากเพื่อนไปด้วยก็ดีเพราะว่าเวลารอก็เยอะแล้วก็จะได้ไปช่วยกันซื้อของให้ได้ตามที่ต้องการข้อแนะนำข้อต่อไปคือในหน้าร้อนเนี่ยก็ต้องเตรียมของกันแดดกันความร้อนกันฝนให้ดีๆเพราะว่าต้องรอข้างนอกอยู่4ชั่วโมงที่ไปมาก็มีคนเป็นลมไม่สบายเยอะอยู่นะครับส่วนหน้าหนาวเช่นกันก็ต้องเตรียมของกันลมกันหนาวให้ดีๆเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยอุณหภูมิเป็นเลขหลักเดียวแล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวให้ดีๆข้อแนะนำข้อต่อไปก็คือเตรียมของเข้าเวลาเตรียมหนังสือไปอ่านเตรียมเกมไปเล่นอะไรก็ว่าไปเพราะว่าต้องรอนานข้อแนะนำข้อต่อไปก็คือเตรียมแบงค์ย่อยเตรียมเหรียญให้ดีๆนะครับเพราะว่าการขายของซื้อของขายของจะได้เป็นไปได้อย่างราบรื่นข้อแนะนำข้อสุดท้ายก็คืออย่าแบกของไปหนักเกินความจำเป็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเหนื่อยโดยไม่จำเป็นแล้วก็จะไม่ไหวซะก่อนยังไงวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปวันพฤหัสโดยจบนะครับ